นะอยู่ใกล้ข้ามมืออยู่คู่กับเขาเรียกว่าอยู่คู่กับชาวแม่ฮ่องสอนนะคะท้าวความนิดนึงอยากจะเล่านะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นคนขุนยวมใช่ครับหนูชอบมากที่สุดคือขนมที่กาดคำใช่ครับเอแคร์อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะใช่ครับครับรวมไปถึงซาลาเปาไส้หมูแดงใช่ไหมคะไม่รวมถึงขนมชั้นเหรอฮะเมื่อกี้ขนมที่อยู่ในกล่องใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะก็อร่อยนะฮะพูดถึงคอนเสิร์ตบริการกาทำพลาซ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มางานฉลองครบรอบ25ปีกาทำพลาซ่าในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ก็คือ1เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมเราอยู่กับคนแม่ต้องสอนมา43ปีตั้งแต่นานพันธ์18ปีแล้วก็มาที่กาทำพลาซ่าอีก25ปีรวมทั้งสิ้น43ปี2เพื่อส่งเสริมการขายร่วมกับร้านวัดสังสาขาที่777วัดทอง7นะครับ3เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรามีการแสดงออกมีเวทีสร้างสรรค์ของเยาวชนคนแม่ต้องสอนครับ4เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้มแห่งปีถูกที่สุดในรอบ25ปีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าต่างๆนะครับ5เพื่อส่งสมคุณมอบให้โรงพยาบาลศรีนวาลในวันนี้การประมูลสินค้าเพื่อจะไปช่วยในด้านยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับในการจัดงานครั้งนี้มีการสนับสนุนจากผู้ค้าทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทางบริษัทต่างๆรวมถึงนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะครับตลอดทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านไว้ในหน้าการนี้วันนี้ได้มาสำเร็จแล้วผมขอเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานฉลองครบรอบที่ท่านมีการทำพลาซ่าในระดับ43ปีนั้นผมคิดว่าผมยังจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะผมตอนนั้นก็ประมาณสักสองขวบนะครับตอนนั้นนะครับเพราะตอนนั้นแต่ไปการทำแม่ยังอุ้มไปอยู่นะก็ครับตอนนี้ต้องพุ่งแม่มาครับก็อยากเรียนนะครับว่าขอบคุณสำหรับการคำนะครับที่เป็นแบบอย่างสำหรับทุกๆอย่างเป็นไม่ได้เป็นผู้รับนะครับเป็นแบบอย่างผู้ให้เองเป็นการทำธุรกิจที่ลักษณะของการเป็นผู้ให้โดยตลอดมานะครับทั้งให้ทั้งทุกๆอย่างนะครับโดยเฉพาะน้ำใจที่ให้กับชุมชนนะครับอยากจะเรียนว่าผมเองเนี่ยส่วนหนึ่งต้องจากทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังทำธุรกิจแต่ว่ารูปแบบในการทำธุรกิจของการทำเนี่ยผมเองเนี่ยก็แอบดูการทำมาโดยตลอดนะครับคือการทำคือตัวอย่างแบบอย่างของธุรกิจของท้องถิ่นธุรกิจ SME นะครับที่มีการเติบโตและพัฒนาแล้วเป็นธุรกิจที่แข็งแรงนะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจเล็กๆนะครับหรือธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยที่เติบโตเนี่ยถ้าไม่มีวินัยนะครับก็คงไม่สามารถที่จะเติบโตและแข็งแรงได้นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยทั้งทางโซเชียลหรืออะไรต่างๆครับโดยเฉพาะห้างใหญ่ต่างๆเนี่ยก็มีการแข่งขันกว้างสูงนะครับแต่แม่ต้องสอนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพที่คนอื่นเนี่ยไม่จ้องที่จะเข้ามานะครับเรายังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพแต่อย่างเรื่องของยังขาดอะไรไปบางอย่างและยังรอโอกาสเท่านั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยถ้าห้างโดยเฉพาะในห้างค้าปลีกเนี่ยไม่มีความแข็งแรงหรือว่าไม่มีวินัยเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงเป็นจุดอ่อนที่ห้างอื่นเนี่ยโดยเฉพาะห้างยักษ์ใหญ่คงเข้ามานะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเราเองก็เป็นแบบอย่างนึงนะครับหรือหมุดหลักหมุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่าท้องถิ่นธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยมีความแข็งแรงห้างใหญ่อื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีหลายห้างนะครับที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยที่เข้ามาในท้องถิ่นนะครับไม่เฉพาะในเทศบาลนะครับหลายๆพื้นที่นะครับปตท.รอบๆแอบโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทุกที่เนี่ยก็ถอยไปเกือบหมดนะครับก็มีแต่แผนมานะครับแต่การลงทุนการดำเนินงานเนี่ยเท่าที่ดูก็ยังไม่มีมานะครับในลักษณะโดยเฉพาะของอุปโภคบริโภคนะครับที่แบบการทำของเราตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางป้าเหรียญนะครับติดปากป้าเหรียญตลอดแล้วก็คณะทำงานนะครับของทุกคนนะครับการทำนะครับที่
นอกเหนือจากเป็นรูปแบบและธุรกิจและแบบอย่างในต่างๆแล้วนะครับก็ยังเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะครับก็โอกาสนี้ก็ขออวยพรนะครับให้การทำให้ความแข็งแรงนะครับได้อยู่คู่กับเมืองแม่สอดตลอดไปครับขอบคุณครับห้าง
ทศไทยครับผมหมายความว่าลูกค้าจะไปซื้ออะไรที่ในห้างวัสดุให้ได้400บาทแล้วก็จะได้มาร์กได้มาร์กเกี่ยวกับราคาเริ่มแจกตั้งแต่เช้าแล้วครับอ๋อมีแล้วหมดเวลาไหมฮะเฉพาะวันนี้เท่านั้นจนถึงปิดร้านครับจนเวนต้องตั้งแต่วันนี้จนถึงสามทุ่มตัวจนถึงปิดร้านก็คือ2ทุ่มครับอ๋อ2ทุ่มใช่ไหมฮะ2ทุ่ม2นาทีก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าลูกค้าเข้าผมก็ยังปิดไม่ได้โอเคครับดีแหละค่ะโปรโมชั่นปกติก็จะเป็นสินค้าชิ้นที่2ลด 60% ครับตรงนี้จะมีกลุ่มของพวกแชมพูโลชั่นอะไรทุกอย่างเลยครับจะมีประมาณ 4,000 กว่ารายการที่ร่วมรายการอยู่แล้วก็ถ้าเป็นสินค้าแบรนด์วัสดุจะซื้อ1แถม1เกือบทุกรายการเลยครับอ๋อครับหมายว่าในวันเฉพาะวันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต่อประจำเดือนเลยครับครับบอกว่าซื้อสินค้า1ชิ้นก็ได้แถมอีก1ชิ้นใช่ครับเกือบทุกอย่างเลยล่ะถ้าเป็นสินค้าแบรนด์วัสดุแล้วก็โลชั่นบางยี่ห้อที่เป็นแบรนด์อื่นนะครับก็1แถม1เป็นแต่โปรโมชั่นหลักของเราก็จะเป็นสินค้าชิ้นที่2ลด 60% ครับเป็นยี่ห้อวัสดุใช่มั้ยฮะครับผมนะแล้วยังมีนอกเหนือจากนี้นะคะขอมาทางพี่อ๋องนะคะแล้วบูธที่เป็นของประเภทเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าเป็นเครื่องหนังยังมีโปรโมชั่นอะไรอีกไหมคะมีโปรโมชั่นครับช่วงนี้ก็ลด 30-50% จริงมีหลากหลายยี่ห้อนะครับมีเยอะมากครั้งเนี้ยเราจัดโปรโมชั่นเต็มที่เลยครับแล้วก็สำหรับราคาพิเศษช่วง25ปีกับทางร้านสร้างเยอะก็เป็นพิเศษสุดๆในรอบปีเลยใครมาช่วงนี้ถือว่าคุ้มสุดๆครับครับผมเอาละค่ะงั้นขอขยายความของแผนกเสื้อผ้านะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกวันนี้วันเดียวเพียงเท่านั้นนะคะก็คือได้ลดถึง 80% นะคะครับผมผ้าห่มผ้านวมโลตัสนะคะจาก599บาทนะคะลดเหลือ299บาทลดไป300บาทหรือจะซื้อ2ชิ้นไปเลยก็ได้เหมาะกับหน้าหนาวเลยครับครับผมค่ะผ้าปูที่นอน6นิ้วนะคะ 1,590 บาทลดเหลือในนี้เขียน699นะคะ699บาทนะคะหมอนหนุนหมอนข้างค่ะซื้อ1แถม1วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะราคา129บาทเท่านั้นค่ะโอเคค่ะ okay. ดังนั้นนะคะท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะก็ขอเชิญจับจ่ายใช้สอยนะคะทุกแผนกถูกแล้วค่ะนะครับก็จะมีส่วนลดแล้วก็มีโปรในช่วงที่เราบอกว่านาทีทองด้วยนะครับก็จำเวลาไว้ให้ดีนะค่ะเดี๋ยวตอนสักหกโมงหกโมงพี่ทองสองคนก็จะไปเราจะทิ้งไปดีไปจะทิ้งไปช้อปปิ้งแต่ช้อปปิ้งก็จะแจ้งให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบนะคะเป็นการเตือนกันว่าจะหกโมงแล้วนะอีก15นาทีเราจะลดราคาผลิตภัณฑ์ในแผนกต่างๆของในซูเปอร์นะคะเอาล่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อ๋องกับคุณแบงค์นะคะที่จากวัสันนะฮะใช่แล้วค่ะมาให้ข้อมูลดีๆโปรโมชั่นดีๆแก่พวกเรานะคะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับนะฮะค่ะห้างวัสันเปิดที่แม่ฮ่องสอนเป็นลำดับที่7อ๋อแล้วสวยน้ำมันพืชกุ๊กนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่อ๋องขึ้นมาร่วมแจมกับการเล่นเกมในครั้งนี้นะคะพี่อ๋องจะมาเล่นเกมนะฮะพร้อมกับแจกของตอนแรกก็จะให้พิธีกรไปก่อนคนละขวดขอทั้งลังเลยได้ไหมคะมีนมด้วยนะคะอันนี้เอาใจเด็กๆนะคะใครที่ชอบดื่มนมเปรี้ยวนะคะก็จะมีการแจกของรางวัลนมเปรี้ยวโดยการเล่นนี้เราจะเล่นเกมตอบคำถามง่ายๆใช่ครับแล้วมีคำถามนะฮะเยอะแยะเลยที่อยู่รอบตัวใช่ใกล้ๆตัวท่านลูกค้าการคำพลาซ่านะฮะทุกท่านเลยนะครับก็อย่างที่สังเกตตั้งแต่พิธีเปิดมาเราก็ใบ้คำตอบไปแล้วหลายอย่างแล้วนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันด้วยครับแล้วก็ตอนช่วงนี้แกนะครับครับอันนี้เราจะมอบให้เป็นก่อนอื่นเราจะประมาณว่าราคาพิเศษนะครับแต่ให้จำกัดแค่24คน24คนแต่ไม่ทำอะไรครับครับคืออันนี้มัน25บาทจริงๆราคา42บาทนะครับน้ำมันกุ๊ก1ลิตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ
พิเศษที่25บาทเราจะให้แค่12คนแต่กติกาก็คือครับว่าคืออะไรดีคือ25บาทใครมี25บาทในแต่ต้องต่อคิวแล้วตรงนี้นะครับมี25บาทใครมีโดยที่ว่ามีแบงค์20ที่มีเลข5ในนั้น1ตัวมาซื้อเลยนะครับ25บาทเริ่มจะควักกันแล้วนะฮะขออนุญาตไปแลกก่อนเริ่มจะดูแบงค์20กันแล้ว25บาทนี้เราจะให้เป็นสมทบทุนของโรงพยาบาลศรีสังวาลนะครับสาธุเดี๋ยวขอกล่องมาตั้งตรงนี้ใครมีแบงค์20ที่มีเลข5ในนั้นนะครับแล้วก็มีโชว์ได้เลยฮะแบงค์20ได้เลยครับแบงค์20มีหน้าเชิญนะครับเชิญเลยครับเชิญบนเวทีเลยฮะเชิญบนเวทีเลยครับนะฮะเชิญเลยค่ะมาใครมีแบงค์20เอ๊ะเดี๋ยวก่อนพิธีกรน่าจะมีนะเป่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเชิญบนเวทีก่อนฮะบนเวทีก่อนครับมาแล้วนะฮะแบงค์20มีเลข5เชิญบนเวทีเลยครับวันนี้25บาทเท่านั้นครับเราจะเอากล่องมาสมทบทุนให้โรงพยาบาลศรีสังวาลด้วยนะครับใช่ครับอันเดียวถ้าข้างบนไม่ทันข้างล่างก็ได้นะครับใช่ครับ25นะครับเอาพอดีนะ20ต้องมีเลข5 1ตัวนะโอเคต้องพกเงินมา25บาทนะฮะ25บาทได้มั้ย25บาทนะครับเจออะไรฮะพกเงินมา25บาทนะฮะแบงค์20ต้องมีหมายเลข5ด้วยได้แล้วนะฮะถ้ามีเกิน25ถือว่าทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลโอเคมั้ยครับได้สมทบนะฮะนะครับนะครับในราคา20ครับในราคา25บาทครับครับ25นะครับได้ได้มั้ยฮะ25นะครับเดี๋ยวขอครับขอให้เจ้าหน้าที่ด้านล่างด้านล่างอาจจะสะดวกกว่านะครับโอ้25คนละกดก่อนนะครับคนละกดก่อนนะครับขอรอบเดียวก่อนนะครับขอรอบนึงก่อนนะครับรอบได้ครับได้เอาอย่าลืมอธิษฐานด้วยนะคะคุณแม่เอาเงินใส่กล่องเลยนะครับแล้วก็ได้ไปเลยนะครับราคาขวดจริงๆคือ40เท่าไหร่ฮะ42บาทครับนะฮะเอาเงินใส่ในกล่องได้เลยครับเอาเงินใส่ในกล่องเลยลูกอะไรเอาเงินใส่ในกล่องนะครับหมดแล้วนะหมดแล้วชัมเป้เสลียงก็มาเอาน้ำมันกุ๊กจากกาดคำได้นะครับเช็คดูกันนะคะ25บาทเอาจ่ายแล้วให้แล้วแต่ให้มีหมายเลข5ด้วยแบงค์20นำเงินมา25บาทนะครับ25บาทใช้ดีไหมครับหา5บาทให้เจอแล้วอีกอันหนึ่งครับมีค่ะยังเหลืออีก5ตัวมี5บาทนะมี5ตัวแล้วนะคะมีครับ5โอเคครับนะครับดำกัดรอบเดียวก่อนนะคะขอเป็นรอบเดียวก่อนเหลืออีก3ขวดสุดท้ายแล้วค่ะยังมีอีกไหมฮะมีอีกไหมครับได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วแบงค์20ต้องมีหมายเลข5ด้วยนะครับโอเคมีหมดมีไหมฮะหมดแล้วค่ะหมดแล้วครับผมขอบคุณครับของน้องน้องให้ขวดตัวเล็ก1ขวดนะคะแล้วก็นี่ครับเราจะทำโปรโมทดีกว่าครับผมนะฮะตอนนี้เป็นพัดลมพัดลม12นิ้วพัดลมมีราคาช่วงนี้เราจะประมูลใช่มั้ยฮะเราจะประมูลเปิดประมูลเปิดประมูลนะครับเริ่มต้นที่25บาท25เดี๋ยวก่อนนะฮะฟังกติกาบอกว่ากติกากติกาคือกติกาตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้นะครับพัดลมที่ตั้งเนี่ยคือราคา25บาทนะครับแล้วท่านใดจะประมูลนะครับประมูลราคาพัดลมนี้เริ่มต้น25บาทแล้วเราประมูลขึ้นอย่างน้อย50บาทใช่เราต้องขึ้นอย่างน้อย50บาทนะครับก็ถ้าเรานับถึง1 2 3นะครับถ้า3ยังไม่มีใครครับท่านนั้นก็รับไปนะครับแล้วเงินที่ท่านประมูลนะฮะเราจะสมทบบริจาคให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลถูกต้องครับถูกต้องนะฮะครับผมเอาละฮะตอนนี้เริ่มเลยครับราคา25ค่ะ25บาทเท่าไหร่ครับ100ค่ะ100ครับขึ้นทีละ50บาทนะฮะ100เลยครับมีมั้ยคะพี่อ๋องคะเครื่องนี้ประมาณมูลค่าจริงๆเท่าไหร่มูลค่าประมาณ500บาทใช่ครับตอนนี้ราคา500บาทครับตอนนี้100บาทนะฮะ1
100บาท1 1 100บาท2 1ครึ่งครับมีเจ็ดครับเท่าไหร่ครับ150มาแล้วมาแล้วค่ะพัดลมตัวนี้200ค่ะ200มาแล้ว200มาแล้วครับ200ที่1ค่ะ200เชิญค่ะคุณพ่อเท่าไหร่ฮะ250มาแล้วนะครับนี่250ที่1ค่ะมาอีกไหมครับอีกไหมท่านใดจะประมูลฮะตอนนี้250แล้วนะครับ250แล้วสองร้อยห้าสิบหนึ่งต้องมีการเยอะกันด้วยมีไหมฮะมีไหมครับมีท่านใดยกมือไหมครับ250หนึ่งครึ่งคุณแม่เท่าไหร่ครับแม่เท่าไหร่ครับอ๋อ250ยังยืนอยู่นะฮะครับงั้นก็ตอนนี้250 2นะฮะมีอีกไหมครับมีอีกไหมฮะ300มาแล้วมาแล้ว300แล้วค่ะมาแล้วเพราะราคามูลค่าของพัดลมนะฮะ2นิ้วนี้นะคะจริงๆแล้วอยู่ที่500ของเขานะครับแต่ตอนนี้เราเปิดประมูลนะครับพัดลมตัวนี้อยู่ที่ราคา300บาทนะฮะ300บาทครับงั้น300ที่1ใช่300ครั้งที่2และ300ครั้งที่โอเคเดี๋ยวฮะตอนนี้พี่ดีกองก็เหงื่อแตกแล้วการจะประมูล350มาแล้วมีท่านใดจะเพิ่มประมูลเพิ่มอีกไหมครับที่599บาทตอนนี้ราคาประมูลเป็น350บาทแล้วนะครับใครจะต่อฮะมามีไหมครับอุ้ยเห็นยกมือแป๊บๆใจดีใจดีเราจะมานับถอยหลังกันแล้วนะคะ350ครั้งที่1มีไหมฮะ150ครั้งที่ครั้งไหนล่ะตัวอย่าง2ไม่ต้องเท่าไหร่คะไม่ต้องเท่าไหร่ฮะไม่ต้อง500เลยเหรอเดี๋ยวนับก่อนช่วยกันนับก่อนนับก่อน350ยังอยู่อยู่ฮะ350เท่ากันนะคะไม่ต้องเพิ่มอีก50ได้ไหมครับได้มั้ยคะเพิ่มอีก50ได้ไม่ต้องเพิ่มเป็น100หนึ่งก็ได้ฮะไม่ต้องให้400ค่ะ400ค่ะไม่ต้องไม่เพิ่มเป็น500เหรอครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องค่ะผู้ชายต้องมีเลข5ด้วยนะครับมีนมนี่ครับนมโอเมก้าคิดจืดครับปกติ42บาทเพียง25เดี๋ยวเราจะมาข้างเวทีใครอยากได้นะครับแบงค์20ต้องมีเลข5ด้วย1ตัวจริงๆก็เป็น5บาทเป็น25บาทจากราคา42เหลือ25บาทใครอยากได้เดี๋ยวเชิญข้างเวทีนะครับหมายความว่าแบงค์20เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมี5หลากหลายตัวก็ได้รางวัลไปแล้วถูกต้องตอนนี้รอบนี้แบงค์20ให้มี5ตัวเดียวใช่ไหมฮะตัวเดียวก็ได้มีตัวเดียวแล้วครับก็มารับถ้าท่านใดมีนำเงินมา25บาทนะครับโดยแบงค์20มีหมายเลข5ตัวเดียวนะครับมารับนมนะฮะซึ่งนมที่แท็กละ42บาทนะครับนะฮะเพื่อการเจริญเติบโตของลูกหลานของเรานะคะและเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับตัวเราเองนะคะพิธีกรจะกินแล้วตกตัวจะสูงขึ้นไหมคะเนี่ยจะสูงขึ้นไหมฮะพิธีกรนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูไปเธอ
เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับเด็กๆน่ารักนะคะวันนี้มาแสดงเปิดชุดแรกเลยนะคะพร้อมกับความสดใสรับวันฉลองครบรอบ25ปีของกาดคำพลาซ่านะคะรับรางวัลแล้วอย่าลืมชวนพ่อชวนแม่ไปที่นาทีทองใช่แล้วค่ะซูเปอร์นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวของรางวัลตามขึ้นมานะคะนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวรางวัลโอ้โหวันนี้วันนี้การคำมอบของรางวัลสำหรับนักแสดงคือชุดเดี๋ยวเด็กๆเอานี้ส่งให้คุณครูก่อนก็ได้ลูกของรางวัลค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นะคะคุณเทพินพงษ์วดีนะฮะจากคุณยายจากคุณยายครับผมนะฮะก็นี่นะฮะเป็นการแสดงของลูกๆหลานๆนะฮะเหลงด้วยซ้ำไปนะฮะของโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนนะชื่อชุดฟ้อนดอกพระมีนะฮะค่ะครับผมเอาล่ะก็ได้รับทราบกันว่าดอกพระมีก็คือหมอกสังก้านใช่หรือเปล่าลูกระวังแม่จ๋า